สวัสดีนะครับนักศึกษาก็วันนี้เราก็มาจะมาดูต่อจากในสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ได้ปูพื้นฐานในเรื่องของการวิเคราะห์โครงสร้างนะครับภายใต้แรงแผ่นดินไหวนะครับที่เราได้ดูไปแล้วแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับเราเน้นไปที่โครงสร้างแบบ Single Degree of Freedom นะครับซึ่งก็น่าจะได้เห็นคอนเซปต์หลักๆนะครับในการวิเคราะห์โครงสร้างภายใต้แรงแผ่นดินไหวไปแล้วนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะขยายผลจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยหัวเรื่องที่เราจะดูกันวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของ earthquake response analysis นะครับแต่ว่าจะเป็นสำหรับระบบที่เป็น multi degree of freedom นะครับวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับก็มีอยู่ 2-3 ข้อนะครับทางต่อไปนี้ก็คืออันดับแรกนะครับก็คือต้องการให้ทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับสมการนะครับการเคลื่อนที่นะครับของระบบ Multi Degree of Freedom นะครับภายใต้แรงแผ่นดินไหวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Governing Equation แล้วนะครับเราก็จะมาดูวิธีการนะครับที่จะแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งเราก็จะเน้นอยู่2เรื่องนะครับก็คือคอนเซ็ปต์ที่เราเรียกว่าเป็น Model ResponseHistory Analysis นะครับแล้วก็ Model Response Spectrum Analysis นะครับก็มาดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ขอทบทวนนิดนึงนะครับเราได้ศึกษากันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับสมการการเคลื่อนที่นะครับของระบบแต่ว่าเราเน้นไปที่1 Degree of Freedom นะครับก็คือตามรูปที่เห็นนะครับซึ่งdisplacement มันเนี่ยนะครับตามรูปก็จะประกอบไปด้วย2 ส่วนหลักๆนะครับคือส่วนที่เราเรียกว่าเป็น ground นะครับเป็น ground displacement นะครับซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับนั้นมากนักนะครับเพราะว่าการเสียรูปในลักษณะ UG ที่เราเห็นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการเสียรูปแบบ rigid body นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเสียรูปจาก deformation ของโครงสร้างนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นตัวที่เราสนใจเรียกว่า relative displacement นะครับหรือ UR นั่นเองนะครับซึ่งเทอมเนี้ยเป็นเทอมที่เราสนใจเพราะว่ามันส่งผลโดยตรงกับแรงภายในของโครงสร้างนะครับสมการต่างๆที่เราเขียนขึ้นก็จึงพยายามเขียนให้อยู่ในรูปของ UR ตัวนี้นะครับซึ่งเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้ดูกันไปแล้วว่า governing equation นะครับก็คือ m u r double dot นะครับบวก c u r dot นะครับบวก k u r เนี่ยเท่ากับลบ m u g double dot นะครับซึ่งภาพที่สำคัญที่เราได้คุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือว่าระบบที่มีฐานเคลื่อนที่เนี่ยนะครับถ้าเราดูจากสมการการเคลื่อนที่ตัวนี้เนี่ยนะครับคือระบบที่มีแรงแผ่นดินไหวกระทำเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนกับระบบนะครับที่มีฐานฟิกซ์นะครับแต่ว่ามีแรงกระทำเนี่ยเท่ากับลบ m u g double dot นะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์หลักที่เราได้ดูกันไปนะครับก็คือแรงกระทำตัวนี้ก็คือลบ m u g double dot ซึ่งถ้าเราเอาคลื่นแผ่นดินไหวนะครับที่บันทึกไว้เนี่ยนะครับที่อยู่ในรูปของ time series นะครับระหว่างเวลานะครับแล้วก็ความเร่งผิวดินนะครับที่เราเรียกว่า ground acceleration เนี่ยนะครับมาใส่เข้าไปนะครับทางด้านขวามือของสมการนะครับแล้วเราหาผลตอบสนองนะครับเราก็จะสามารถคำนวณหา response ของระบบนะครับ single degree of freedom ตัวนี้นะครับภายใต้แรงแผ่นดินไหวได้นะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราได้ดูกันไปนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับทีนี้ในสัปดาห์นี้เราก็มาขยายผลต่อนะครับขยายผลต่อก็คือตอนนี้เนี่ยเราก็มาดูระบบที่เป็นมัลติดีกรีบ้างนะครับทีนี้ก่อนขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับก็ระบบวิธีการแก้ที่เราดูตรงเนี้ยนะครับก็คราวที่แล้วที่เราดูไปนะครับก็จะสามารถหาผลตอบสนองได้2วิธีนะครับก็คือวิธีที่ใช้นิวมาร์กนะครับที่เราเห็นแล้วก็วิธีที่ใช้ Response Spectrum นะครับคือคอนเซปต์ของ Response Spectrum
นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราดูไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็เราก็มาดูต่อนะครับก็คือในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะโฟกัสไปที่ระบบที่เป็น Multi Degree of Freedom นะครับซึ่งรูปที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นตัวแทนของระบบนะครับในที่นี้เราใช้2 degree นะครับ of freedom นะครับแต่ว่าอย่างที่เราเคยดูกันไปนะครับจริงๆไม่ว่าจะกี่ degree of freedom เนี่ยคอนเซปต์ก็เหมือนกันหมดนะครับในลักษณะการเสียรูปที่เราเห็นอันดับแรกที่เราจะทำนะครับก็คือเราก็จะต้องหาสมการการเคลื่อนที่ออกมานะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับรูปที่เราดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จะเห็นความเหมือนกันตรงที่ว่าเมื่อฐานเคลื่อนที่ไปนะครับโครงสร้างเราก็จะเคลื่อนที่ตามฐานนะครับเพราะฉะนั้นอย่างในรูปเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับเราสามารถแยกนะครับ displacement ที่เกิดขึ้นเนี่ยออกเป็น2 ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกเนี่ยนะครับคือ displacement ที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของฐานนะครับหรือ UG นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างเราเนี่ยนะครับก็จะเคลื่อนตัวจากเส้นทางซ้ายมือนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวมาเส้นทางขวามือนี้นะครับในลักษณะ rigid body นะครับเสร็จแล้วก็จะเสียรูปเพิ่มเติมนะครับตามที่เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้น displacement ก็แบ่งออกเป็น2 ส่วนนะครับก็คือ displacement ณ degree of freedom ใดๆเนี่ยนะครับณ degree of freedom ใดๆถ้าเราให้ displacement รวมเนี่ยนะครับคือ UTนะครับณ degree of freedom ใดๆเนี่ยถ้าเราให้ displacement รวมเนี่ยเท่ากับ UT นะครับเราก็จะเห็นว่า UT เนี่ยก็คือผลรวมของ displacement ที่เกิดจากกราวนะครับบวกเข้าไปกับ displacement ที่เป็น relative นะครับหรือการเสียรูปของโครงสร้างนั่นเองนะครับเพราะณจุดใดๆนะครับณจุดใดๆเนี่ยเราสามารถเขียนได้ว่า UTI นะครับก็คือที่ degree of freedom ใดๆเนี่ยมันก็เท่ากับ U นะครับที่เป็น relative นะครับ UR นะครับที่ degree of freedom I บวกด้วย UG นะครับอันนี้ก็คือการเสียรูปณจุดใดๆนะครับทีนี้จากตรงนี้เองนะครับจากตรงนี้เองเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีหลาย degree of freedom นะครับทุกๆ degree of freedom เนี่ยนะครับ degree of freedom i ใดๆเนี่ยก็จะได้สมการในรูปแบบนี้นะครับก็คือ ut ที่ degree of freedom i ก็เท่ากับ ur นะครับ relative displacement ที่ degree of freedom i แล้วก็บวกด้วย ug นะครับถ้าเราเขียนแบบนี้เนี่ยนะครับสำหรับทุกๆ degree of freedom นะครับเราก็จะได้สมการเนี่ยนะครับตามขวามือนะครับก็คือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเวกเตอร์นะครับก็คือเวกเตอร์ของ u total นะครับคือ u total displacement เนี่ยนะครับซึ่งเวกเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็คือประกอบไปด้วย u total ที่ตำแหน่ง degree of freedom ต่างๆนะครับก็จะเท่ากับเวกเตอร์ ur นะครับเวกเตอร์ ur ก็คือvector ที่แสดงถึงค่า relative displacement นะครับที่ degree of freedom ต่างๆนะครับบวกด้วย vector ของ1นะครับคูณกับ ug นะครับก็เนื่องจากว่าถ้าเราดูจากรูปทางซ้ายมือเราก็จะเห็นว่าทุกๆ degree of freedom เนี่ยนะครับ ug เนี่ยเท่ากันหมดนะครับทุกๆ degree of freedom นะครับ ug เท่ากันหมดเพราะฉะนั้นทุกๆ degree of freedom เนี่ยก็จะมีเทอมเนี่ย UG เนี่ยบวกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถดึงออกมานอกวงเล็บนะครับแล้วก็เป็นเวกเตอร์ของ1นะครับเพราะฉะนั้นปีการ1ตัวนี้ก็คือแทนถึงเวกเตอร์ที่ทุกอิเลเมนต์เนี่ยมีค่าเท่ากัน1หมดนะครับจากตรงนี้เองนะครับเราก็เอาสมการเนี่ยนะครับแทนเข้าไปในสมการการเคลื่อนที่นะครับซึ่งสมการการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับเราได้ดูไปแล้วนะครับก็คือinertia force นะครับบวก stiffness force เนี่ยเท่ากับ0นะครับอันนี้เนี่ยสำหรับกรณีที่เราไม่มี damping นะครับก็คือไม่มี damping นะครับเพราะฉะนั้นเราเอา UT แทนค่าเข้าไปในนี้นะครับเราก็จะได้สมการเนี่ยนะครับออกมาก็คือ M นะครับ UT ก็คือ UR บวก1 UG นั่นเองนะครับ UR ก็คือ
ขออภัยนะครับ ut เนี่ยนะครับ u double dot t เนี่ยก็คือ u double dot r บวก1คูณ u double dot g นะครับแล้วก็บวกด้วย k u r เท่ากับ0นะครับถ้าเราจัดย้ายข้างนะครับย้ายข้างเนี่ยเราก็จะได้ว่า m นะครับแล้วก็ u double dot r เนี่ยนะครับบวก k นะครับ u r เนี่ยนะครับก็เท่ากับลบm 1 u g ดับเบิลดอทนะครับถ้าเราดรอปตัว r ไปนะครับดรอปตัว r ไปนะครับละไว้ในฐานที่เข้าใจเนี่ยนะครับเราก็จะได้สมการการเคลื่อนที่ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าดูจากสมการนี้นะครับเทียบกับสมการ1 degree of freedom เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีรูปฟอร์มคล้ายๆกันนะครับตรงที่ว่าด้านขวามือเนี่ยนะครับคือถ้าเป็น1 degree of freedom เนี่ยเรามีแรงกระทำก็คือลบ m u g w dot t ถูกต้องไหมครับนะครับสำหรับระบบมัลติดีกรีเนี่ยแรงตัวนี้ก็กลายเป็นลบ m 1 u g w dot นะครับก็เท่ากับลบแล้วก็เมตริกของ m นะครับคูณกับ1เวกเตอร์นะเวกเตอร์ของ1นะครับแล้วก็คูณ u g w dot นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็คือตัวที่เป็นแรงกระทำนั่นเองนะครับแรงกระทำนั่นเองนะครับก็เสมือนว่าโครงสร้างเราเนี่ยมีแรงกระทำเนี่ยเท่ากับลบ m 1 u g w dot นั่นเองนะครับแต่นี้ถ้าจากตัวนี้เราก็คงจะเดาได้นะครับถ้ามี damping เนี่ยสมการของเราก็จะกลายเป็นรูป c นะครับคูณกับ u dot แล้วก็บวก k นะครับคูณ u เนี่ยเท่ากับลบ m 1UG double dot นั่นเองนะครับโดยที่ C ตัวนี้นะครับเราก็สามารถสร้างได้จากวิธีการต่างๆที่เราดูไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น stiffness proportional damping นะครับ mass proportional damping Rayleigh damping นะครับโดยวิธีต่างๆนะครับหรือ damping ทุกๆโหมดเท่าๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นสมการการเคลื่อนที่เรานะครับเพราะจากสมการการเคลื่อนที่ตัวนี้นะครับถ้าเราแก้สมการเนี่ยเราก็จะได้ u นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันของเวลาออกมานะครับจากการแก้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราแก้สมการตัวนี้เนี่ยเราก็จะได้ u นะครับก็คือเป็นเวกเตอร์จริงๆแล้วก็คือ relative displacement นั่นเองนะครับของทุกๆตำแหน่งในโครงสร้างนี้นะครับวิธีการแก้สมการการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้อยู่3วิธีนะครับนะวิธีแรกเนี่ยเราเรียกว่า Model Response History Analysis นะครับก็คือการหาเรียกว่าผลประวัติเวลาของผลตอบสนองนะครับด้วยวิธีเชิงโหมดนะครับก็คือ Model Response History Analysis นะครับวิธีที่2เนี่ยเราเรียกว่า Model Response Spectrum Analysis นะครับก็คือการวิเคราะห์โดยใช้สเปกตรัมผลตอบสนองนะครับแล้วก็วิธีสุดท้ายเนี่ยนะครับคือ Time History Analysis นะครับซึ่งเราใช้ภาษาไทยเราเรียกว่าวิธีประวัติเวลานะครับวิธีประวัติเวลานะครับก็การใช้งานก็จะแตกต่างกันไปนะครับวิธีนี้นะครับถ้าเราไปดูในโค้ดบ้านเราก็จะเรียกว่าวิธีประวัติเวลานะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานก็จะแตกต่างกันไปนะครับสำหรับ1และ2 1และ3เนี่ยนะครับวิธี1และ3เนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นการหาประวัติผลตอบสนองนะครับก็หมายถึงว่าจะเป็นการหาประวัตินะครับเวลาก็คือผลตอบสนองที่เป็นฟังก์ชันของเวลานะครับในทุกๆ degree of freedom นะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่1และวิธีที่3เนี่ยก็จะได้ผลตอบสนองที่ degree of freedom 1ได้ผลตอบสนองที่ degree of freedom 2นะครับเป็นประวัติเลยนะครับประวัติเวลาเลยนะครับงั้นวิธีนี้เนี่ยนะครับไม่ว่า1และ3เนี่ยนะครับก็จะเป็นวิธีที่เรียกว่าครบถ้วนที่สุดนะครับสามารถหาผลตอบสนองได้ทุกขณะเวลาเลยนะครับก็เหมาะกับการใช้งานเช่นประเมินนะครับประเมินโครงสร้างหรือใช้กับการวิเคราะห์นะครับโครงสร้างที่สำคัญนะครับก็จะใช้วิธีนี้นะครับส่วนวิธีที่2นะครับอันนี้เนี่ยเป็นวิธีที่เหมาะ
ใช้กับการออกแบบโครงสร้างนะครับเพราะฉะนั้นในโค้ดมาตรฐานต่างๆเนี่ยนะครับก็มักจะระบุวิธีนี้อยู่นะครับคือเหมาะสำหรับการใช้ดีไซน์นะครับในการคำนวณออกแบบโครงสร้างใหม่ๆนะครับก็จะใช้วิธี Model Response Spectrum Analysis ตัวนี้นะครับส่วนวิธีประวัติเวลากับวิธี Model Response History เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้กับวิธีการประเมินนะครับโดยที่ถ้าเทียบกัน2ตัวนี้นะครับวิธี Time History Analysis เนี่ยก็จะเป็นวิธีที่เรียกว่าละเอียดที่สุดนะครับสามารถใช้ได้กับทั้ง Linear นะครับโครงสร้างที่เป็น Linear แล้วก็ Non-Linear นะครับแต่สำหรับวิธี Model Response History เนี่ยนะครับก็จะใช้หลักๆสำหรับโครงสร้างที่เป็น Linear เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในทางวิศวกรรมแผ่นดินไหวจริงๆนะครับเราก็มักจะใช้2ตัวนี้เป็นหลักมากกว่านะครับคือ Model Response Spectrum Analysis แล้วก็ Time History Analysis นะครับสำหรับในเลคเชอร์เราเนี่ยเราจะเน้นที่2วิธีแรกนะครับส่วนวิธีที่3เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราอาจจะ ต้องอาจจะยังไม่ได้ cover อยู่ในคอร์สตัวนี้นะครับแต่ก็อาจจะเล่าให้ฟังในลักษณะหลักการคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแต่ละวิธีกันเราก็เริ่มจากวิธีแรกก่อนนะครับก็คือวิธีที่เรียกว่า Model Response History Analysis นะครับเหมือนกับทุกทีนะครับเราจะเริ่มจากสมการการเคลื่อนที่ก่อนนะครับซึ่งเมื่อกี้เราเนี่ยดูไปแล้วนะครับเรามีสมการก็คือ mu. บวก cu. นะครับบวก ku นะครับเท่ากับลบ m นะครับ1 ug. นะครับทีนี้จากสิ่งที่เราเรียนรู้ไปเมื่อคราวก่อนนะครับก็คือเราสามารถแปลง u เนี่ยนะครับให้อยู่ในรูปของ q ได้นะครับก็คือ u เนี่ยเท่ากับ phi q นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาสมการนี้นะครับแทนเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะคูณด้วย phi transpose ก็ทำ transformation นะครับเหมือนที่เราได้ดูไปก่อนหน้านะครับหลังจากที่ทำ transformation เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือแรงด้านขวามือเนี่ยนะครับแทนที่จะเป็น p นะครับหรือ f ที่เราได้ดูไปมันก็จะกลายเป็นลบ phi transpose m 1 u g double dot นะครับในขณะที่เทอมแรกก็เป็น phi transpose m phi นะครับเทอมที่2เป็น phi transpose c phi เทอมที่3เป็น phi transpose k phi นะครับแล้วก็เทอมแรงเนี่ยก็จะกลายเป็นลบphi transpose m 1 u g double dot นั่นเองนะครับซึ่งจากตรงนี้เองนะครับเราก็เหมือนเดิมทุกอย่างยกเว้นเทอมแรงนะครับที่เปลี่ยนไปเป็นลบ phi transpose m 1นะครับคูณกับ u g double dot นั่นเองทีนี้นะครับจากสมบัติคุณสมบัติ orthogonality ของโหมด shape นะครับสิ่งที่เราจะได้จากการ transformation นะครับก็คือว่าเราก็จะได้สมการ governing แต่ละโหมดออกมานะครับก็หมายถึงว่าสำหรับโหมด i เนี่ยนะครับสมการก็จะเป็นโหมด shape i นะครับ phi i transpose m phi i นะครับนี่เป็น i นะครับแล้วก็ phi i transpose c phi i นะครับแล้วก็ phi i transpose k phi iเท่ากับลบนะครับตัวนี้ติดลบนะครับลบ phi i m 1 u g double dot นั่นเองนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยตัวนี้เราก็เรียกมันว่า model mass นะครับตัวนี้ก็ model stiffness ตัวนี้ก็ model force นะครับถ้าเราจำได้นะครับ recall จาก lecture 2 สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราจะมีสมการก็คือหลังจากที่ transformation เสร็จเนี่ยเราก็จะได้สมการ m i star q iนะครับบวกนะครับถ้าเราไม่มีเทอมดัมปิ้งนะครับถ้ามีเทอมดัมปิ้งก็เป็น ci qi. นะครับบวก k star i qi เท่ากับ fi star นะครับตัวนี้ก็คือ model force นะครับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละโหมดเนี่ยก็จะมีสมการ governing equation เนี่ยเป็นไปตามนี้นะครับถ้าเราเอา
free transpose m free นะครับก็คือ mi star เนี่ยหารตลอดนะครับเราก็จะได้สมการ governing equation ของแต่ละโหมดเนี่ยนะครับเป็นดังรูปนี้นะเป็นดังสมการนี้นะครับก็คือ qi double dot นะครับบวก2 omega i sin i qi dot บวก omega i กำลัง2 qi นะครับเท่ากับลบนะครับ phi i transpose m1หารด้วย phi i transpose m phi i นะครับคูณกับ ug double dot นะครับตัวนี้ก็คือเอาเทอมแมสหารตลอดนะครับทีนี้ในทางวิศวกรรมแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับเทอมตัวนี้นะครับเทอมตัวนี้นะครับก็คือเราจะเรียกมันว่าแกมมา i นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแกมมา i เนี่ยนะครับก็จะ define ว่าเป็น phi i transpose m1 หาร phi i transpose m phi i นะครับโดยที่ phi i เนี่ยเรามีชื่อนะครับเราเรียกมันว่า participation factor นะครับก็คือตัวประกอบการมีส่วนร่วมนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับหรือเราเรียกว่า participation factor นะครับแทนด้วยแกมมานะครับเพราะฉะนั้นparticipation factor ของโหมด i ก็คือแกมมา i เนี่ยนะครับเท่ากับ phi i transpose m1 หาร phi i transpose m phi i นะครับตอนนี้ถ้า mass เราเป็น diagonal metric นะครับคือถ้า mass เราเป็น diagonal metric เนี่ยสมการตัวนี้ก็ลดรูปเหลือนะครับด้านบนก็เป็นผลรวมของมวลนะครับคูณกับค่าของโหมด shape ที่ degree of freedom นั้นๆนะครับหารด้วยผลรวมของมวลนะครับคูณกับค่าของ degree of freedom นั้นๆยกกำลัง2นะครับอันนี้ก็คือตัวประกอบที่เราเรียกว่า participation factor นะครับทีนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราก็หาจากการ transformation u เท่ากับ phi q นั่นเองนะครับก็คล้ายๆกับที่เราดูไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับนี้ก็จะเป็นสมการ governing แต่ละโหมดนะครับเมื่อมีแรงแผ่นดินไหวกระทำนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาดูความหมายของสมการนี้นะครับอันนี้ก็คือสมการ governing equation นะครับที่เราเพิ่ง derive ไปนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับถ้าเราจำได้นะครับ recall ตอนที่เราหาสมการการเคลื่อนที่ของระบบ1 degree of freedom นะครับแล้วเรามีคลื่นแผ่นดินไหวกระทำเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือเราได้สมการ nu double dot นะครับบวก cu dot บวก ku เท่ากับลบ mug double dot นะครับอันนี้ทุกท่านคงจำได้นะครับก็คือจากคราวที่แล้วนะครับถ้าเราเอา m หารตลอดเนี่ยเราก็จะได้สมการการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับของ2 sinโอเมก้านะครับ ui dot บวกโอเมก้ากำลัง2เท่ากับลบ ug double dot นะครับอันนี้คือของ1 degree of freedom นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูสมการ governing แต่ละโหมดเนี่ยเราจะเห็นว่ารูปสมการก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าด้านขวามือเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตว่าถ้าเกิดเป็น1 degree of freedom เนี่ยนะครับเทอมทางขวามือเนี่ยจะเป็นลบ1คูณ ug double dot นะครับแต่ในขณะที่สมการแต่ละโหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละโหมดเนี่ยนะครับตัวแรงที่กระทำเนี่ยมันเป็นแค่ลบแกมมา i ug double dot นั่นเองนะครับความหมายคืออะไรก็หมายถึงว่าถ้าเรามี1 degree of freedom เนี่ยนะครับก็คือแผ่นดินไหว 100% เลยก็คือ1เนี่ยนะครับ1เนี่ยก็กระทำเข้ากับโครงสร้างเรานะครับแต่ในขณะที่เราเป็นมัลติดีกรีเนี่ยนะครับก็คือเรามีโครงสร้างมัลติดีกรีออฟฟรีดอมเนี่ยนะครับแล้วโครงสร้างนี้เนี่ยถูกคลื่นแผ่นดินไหวกระทำนะครับแต่ละโหมดเนี่ยนะครับแต่ละโหมดของมันเนี่ยนะครับจะเสมือนว่ามีคลื่นแผ่นดินไหวกระทำเนี่ยเท่ากับแกมมาไอนะครับคูณกับคลื่นแผ่นดินไหวตัวนั้นนะครับถ้าแผ่นดินไหวตัวนี้เนี่ยนะครับแทนด้วย ug double dot เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับก็คือแกมมาคูณ ug double dot นะครับแล้วก็กระทำกับโหมดนั่นเองนะครับงั้นแต่ละโหมดเนี่ยจะเห็นเพียงแกมมาคูณกับ ug double dot นะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาถ้าโหมดไหนเห็นเยอะเราก็มี participant เยอะ participation เยอะนะครับถ้าโหมดไหนเห็นน้อยหน่อยนะครับเห็นแผ่นดินไหว
กระทำน้อยลงก็ participation ก็น้อยลงนะครับนี่คือความหมายของ participation factor นะครับก็คือบอกการมีส่วนร่วมของแต่ละโหมดนั่นเองนะครับอันนี้คือความหมายของมันนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับอันนี้เราใช้ตัวอย่าง2 degree of freedom นะครับของเดิมที่เราเคยวิเคราะห์ไปนะครับก็คือมี mass metric เนี่ย 0.200.2 นะครับมี k metric ก็คือ 24.7 ลบ 12.35 ลบ 12.35 แล้วก็ 12.35 นะครับส่วน phi เนี่ยเป็น1 1.618 1 ลบ.618 นะครับอันนี้ก่อน normalize นะครับโจทย์นี้เราจะใช้ค่า normalize ก็ได้นะครับคือจะใช้ phi bar หรือ phi ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ว่าในโจทย์ตัวอย่างนี้เนี่ยเราใช้ผมใช้ phi ก่อนที่จะ normalize นะครับสำหรับค่าต่างๆเหล่านี้มาจากไหนก็ให้ย้อนกลับไปดูวิดีโอนะครับเมื่อสักน่าจะ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จะเป็นตัวอย่างเดิมที่ carry มานะครับ2โหมดก็จะมีโอเมก้า1แล้วก็โอเมก้า2นะครับ2โหมดนะครับโอเมก้า1ก็คือโหมดที่1นะครับก็คือ 4.75 นะครับแล้วก็โหมดที่2เนี่ยก็มีโอเมก้า2เนี่ยนะครับ 12.71 นะครับตอนนี้เรามาคำนวณหา participation factor นะครับ participation factor เนี่ยนะครับเมื่อกี้เราดูไปก็ gamma i หรือ gamma ของโหมดใดๆก็คือ phi i transpose m 1นะครับหารด้วยphi i นะครับ transpose m phi i นะครับซึ่งสำหรับโหมด1นะครับก็คือ 1 1.618 transpose คูณกับเมตริก m นะครับ 0.200.2 แล้วก็คูณกับเวกเตอร์1นะครับ1 1หารด้วย 1 1.618 นะครับแล้วก็คูณ m แล้วก็คูณ phi 1นะครับทีนี้เนื่องจาก mass เราเป็น diagonal metric นะครับตัวนี้ก็จะลดรูปเหลือแค่ผลรวมนะครับของ mass นะครับ 0.2 คูณกับค่าของโหมด shape ที่ degree of freedom ของมันนะครับก็คือ 0.2 คูณ1นะครับบวก 0.2 นะครับคูณกับ 1.618 นะครับอันนี้ก็คือตัวด้านบนนะครับเทอมนี้ก็คือ phi นะครับ i transpose m1นั่นเองนะครับส่วนตัวล่างตัวหารนะครับก็คือนะครับเท่ากับผลรวมของ mass นะครับคูณกับค่าของโหมด shape ที่ degree of freedom นั้นๆก็คือจุด2คูณ1กำลัง2นะครับบวกกับจุด2นะครับคูณ 1.618 ยกกำลัง2นะครับตัวนี้หารกันก็จะได้ออกมาจุด724นะครับตัวด้านล่างนี้ก็คือ phii transpose นะครับ m phi i นะครับ ทำนองเดียวกันนะครับสำหรับโหมดที่2เนี่ยแกมมา2นะครับโหมด2เนี่ยเป็น1ลบ.618นะครับ transpose m 1หารด้วย phi 2 transpose m phi 2นะครับนี่ก็คือโหมด shape ที่2เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่านะครับสำหรับเทอมด้านบนนี้ก็ mass เป็นจุด2นะครับคูณกับค่าของโหมด shape ที่ degree of freedom นั้นๆก็คือจุด2คูณ1บวกจุด2คูณลบ.618นะครับนี่คือเทอมด้านบนเทอมด้านล่างก็จะเป็นจุด2คูณ1กำลัง2บวกจุด2คูณจุด618กำลัง2นะครับตัวนี้ก็ได้จุด276นะครับนี่ก็คือ participation ของโหมดที่1และโหมดที่2ตามลำดับนะครับจากตรงนี้เราก็สามารถเขียนสมการกราฟนิ่งแต่ละโหมดได้นะครับเราก็จะได้สมการของโหมด1นะครับก็คือ q 1 double dot นะครับบวก2โอเมก้า i นะครับก็คือ2โอเมก้า1นะครับถ้าเรามีดัมปิ้ง 2% ก็เป็น 0.02 q 1 dot นะครับบวกโอเมก้า1กำลัง2เท่ากับลบแกมมา1นะครับ.724 u g double dotส่วนโหมด2ก็คือ2โอเมก้า2นะครับคูณ.02นะครับคูณ q 2 dot บวก 12.71 ยกกำลัง2ก็คือโอเมก้า2กำลัง2 q 2เท่ากับลบ.276 นะครับ u g double dot .276 ตัวนี้ก็คือแกมมา2ที่เราหาไปก่อนหน้านั้นนั่นเองนะครับก็คือตัวนี้นะครับ.724 แล้วก็.276 นะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่เรามีตอนนี้ก็คือนะครับ
ถ้าเราดูสมการนี้เนี่ยความหมายทางกายภาพก็คือว่าเราเริ่มจาก2 degree of freedom นะครับ2 degree of freedom นี้มีแผ่นดินไหวกระทำเนี่ยนะครับก็คือ u g double dot นะครับกระทำนะครับเราสามารถ transform ตัวเนี้ยนะครับให้เป็น single degree of freedom 2ตัวนะครับสำหรับโหมด1ตัว1สำหรับโหมด2ตัว1แต่ว่าโหมด1เนี่ยนะครับก็มีแผ่นดินไหวกระทำเนี่ยเท่ากับจุด724นะครับคูณ UG double dot นะครับก็คือเอาจุด724คูณกับคลื่นตัวนี้นะครับแล้วก็กระทำกับโหมดที่1นะครับส่วนโหมดที่2ก็คือ UG double dot เนี่ยนะครับแล้วก็คูณด้วยจุด276นะครับกระทำกับโหมดที่2ตามลำดับนะครับครับทีนี้ในวิธีการของ Model Response History Analysis เนี่ยนะครับก็คือเราก็จะแก้สมการของแต่ละโหมดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามชื่อมันก็คือหาผลตอบสนองแต่ละโหมดนั่นเองนะครับแต่นี้ในทางวิศวกรรมแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับแทนที่เราจะแก้สมการที่เราเห็นตรงนี้โดยตรงเนี่ยนะครับโดยมากแล้วเนี่ยเราก็จะปรับสมการนี้นิดหนึ่งนะครับก็คือเราจะ define ตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งนะครับเรียกว่า d นะครับ d นะครับโดยที่แต่ละโหมดเนี่ยเราก็จะ define ตัวแปรเนี้ยว่า di นะครับโดยที่ให้ di เนี่ยคูณแกมมาเนี่ยเท่ากับ qi นะครับก็คือเรา define นิยามตัวแปรใหม่ของเราเนี่ยนะครับว่า di เนี่ยก็คือ qi หารด้วยแกมมา i นั่นเองนะครับทีนี้ตัวนี้มันก็คือซิงเกิลเราตัวนี้เราดีไฟน์ขึ้นมาทำไมนะครับถ้าเราดูจากสมการนี้นะครับถ้าเกิดผมเอาตัวนี้แทนเข้าไปนะครับก็คือเอาแกมมา di เนี่ยนะครับคือ qi เท่ากับแกมมา di เนี่ยแทนเข้าไปสมการด้านบนนะครับแทนเข้าไปสมการด้านบนเนี่ยตัวนี้ก็คือ qi double dot เราก็จะได้ว่าเนื่องจากแกมมาเนี่ยเป็นค่าคงที่นะครับเราก็จะได้ว่า qi double dot ก็คือ gamma i di double dot นะครับส่วน qi dot ตัวนี้ก็คือ gamma i di dot นะครับก็คือเทอมความเร่งเนี่ยนะครับถ้าเราแทนสมการนี้เข้าไปก็ได้ gamma i di double dot นะครับส่วนตัวนี้ก็ได้เป็น gamma i di dot นะครับ qi ก็จะได้ว่าเป็น gamma i di นะครับมันเราจะเห็นว่าในตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อเรานิยามตัวแปร di ขึ้นมาแล้วเราแทนค่ากลับเข้าไปเนี่ยนะครับจะเห็นว่าแกมมาจะถูกตัดออกไปหมดนะครับคือแกมมาเนี่ยจะมีอยู่ในทุกเทอมเพราะฉะนั้นมันก็จะถูกตัดไปนะครับสมการด้านบนก็จะเปลี่ยนรูปเหลือเป็น di double dot บวก2โอเมก้า i sin i di dot บวกโอเมก้า i กำลัง2 di เท่ากับลบ ug double dot นะครับอันนี้ก็คือสมการ governing แต่ละโหมดนะครับโหมด i นะครับทีนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปนิดนึงก็คือจะเห็นว่าสมการนี้เนี่ยนะครับมันมีรูปฟอร์มเหมือนกับสมการ 1 degree of freedom นะครับ 100% เลยนะครับเพียงแต่จาก u เนี่ยเปลี่ยนเป็น d เท่านั้นเองนะครับเทอมทางขวามือเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเป็น 1 degree of freedom เนี่ยคือลบ ug double dot นะครับในตอนนี้เนี่ยเมื่อเรา define เป็น di เนี่ยเทอมขวามือก็เป็นลบ ug double dot นะครับเพราะฉะนั้นตัว di ตัวนี้เราก็เรียกมันว่าเป็น di เนี่ยมันก็คือ equivalent นะครับ single degree of freedom system นั่นเองที่เป็นตัวแทนของแต่ละโหมดนั่นเองนะครับ di ก็คือ equivalent single degree of freedom ที่เป็นตัวแทนของโหมด i นั่นเองนะครับก็คือเราแปลงสมการแทนที่จะอยู่ในรูปของ q เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในรูปของ d นะครับอันนี้เป็นทางวิศวกรรมแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะทำเช่นนี้นะครับทำไมถึงต้องแปลงจริงๆเราสามารถแก้สมการบนได้โดยตรงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นว่าเราแปลงตัวนี้เนี่ยนะครับมันได้ประโยชน์อย่างไรนะครับอันนี้เมื่อเราแก้สมการตัวนี้นะครับจริงๆก็เหมือนกับเราแก้สมการ1 degree of freedom แล้วถูกต้องไหมครับนะครับเราก็แต่ละโหมดก็จะเป็น
การแก้หา DI นะครับโดยที่แต่ละโหมดก็มีคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยกระทำเนี่ยนะครับ 100% เลยนะครับในเทอมในรูปของ DI ตัวนี้นะครับแผ่นดินไหวก็คือ UG.. นะครับเต็มๆเลยนะครับทีนี้เราก็ไปแก้สมการเหมือน1 degree of freedom ที่เราทำมาทุกประการนะครับเราก็จะได้ DI ออกมานะครับที่เป็นฟังก์ชันของเวลาหลังจากได้ DI แล้วนะครับเราก็หา QI นะครับ QI ก็คือ gamma I DI นั่นเองนะครับแล้วเมื่อเราได้ QI แล้วเนี่ยเราก็ transform กลับไปเป็น U นะครับโดยที่ U นะครับก็คือ U ก็คือ free Q นั่นเองนะครับก็สามารถ transform กลับไปได้นะครับหรือ U เนี่ยนะครับนะครับถ้าเราเขียนในรูปของ summation sign แทนที่จะเขียน phi q u ก็เท่ากับ summation นะครับ phi i gamma i d นั่นเองนะครับก็คือผลรวมของทุกๆโหมดนะครับผลตอบสนองของทุกๆโหมดนะครับก็จะสามารถย้อนกลับไปหา u ได้นะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของ model response history analysis นะครับหลักการของมันนะครับก็นะครับถ้าดูในรูปของภาพนะครับเป็นภาพนะครับก็คือเราแปลง2 degree of freedom นะครับอย่างในโจทย์เนี่ยเราก็จะแปลงออกเป็น2โหมดนะครับโหมดที่1ก็แทนเป็นตัวแทน equivalent single degree of freedom ด้วย D1 นะครับคือ DI นี่ก็คือ D1 นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือ D2 นะครับสำหรับโหมดที่2แล้วequivalent single degree of freedom เนี่ยนะครับก็มีคลื่นแผ่นดินไหวกระทำเนี่ย 100% เท่าเดิมในแต่ละโหมดโดยที่แต่ละโหมดก็คือสมการ governing equation ก็คือด้านบนนี้นะครับก็เดี๋ยวในวิดีโอนี้ก็จะจบเท่านี้นะครับเดี๋ยวในวิดีโอที่2เนี่ยเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับ